ื่องนี้ท่านก็ชอบผมว่าเหตุผลที่คนส่วนมากเล่นเลสพอลเขาชอบที่มีเพจเป็นสแลชเรื่องในพวกนี้ด้วยกีตาร์ที่คุณภาพดีมากๆนะคุณห้องไม่นับความเอเชียนะก็ไม่ได้แพ้พวกกีตาร์ระดับโลกที่ห้องอื่นก็เลยก็ใช้แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้อยู่ตัวเดียวก็ใช้กิบสันฟิลเดอร์อะไรสลับไปด้วยแล้วกีตาร์ตัวนี้โอมได้มาอย่างไรต้องย้อนก่อนว่าจริงๆตัวที่ใช้ก่อนหน้านี้เป็นตัวที่ตอนนั้นจะทำคอนเสิร์ตที่แซนต์ครับก็ได้พูดคุยพี่ต้อมที่อยู่ที่แจ็คซาวอ่ะเขาก็รู้จักกันใช่ไหมฮะใช่ไหมเขาก็อยากจะซัพพอร์ตเราครับพี่โอมเอาตรงนี้ไปเล่นมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับฟังเซ็ตยากไหมครับก็เวลาเราได้กีตาร์ในลักษณะจากตัวแทนต่างๆหรือจากต้นสังกัดเท่าไหร่เราจะได้กีตาร์ตัวที่ดีมากในการเซตอัพในภาษาในกีตาร์โดยเฉพาะรุ่นพวกพี่นะครับรุ่นพี่ป๊อปรุ่นพี่โอมนะแล้วแต่ว่าเขาเรียกมีชุดเคลื่อนที่ไหวกับชุดหนักชุดหนักหมายว่าเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้เลยปั๊บต้องบอกว่าจัดหนักกับประเภทไปไหนก็ได้เลื่อนสองเดือนแล้วขึ้นฝามอเตอร์ไซค์กับได้อะไรก็ได้ไงนั่นคือมันก็จะนับมันก็จะมีทุกอย่างพี่นี่จะมีเอฟเฟกต์กีตาร์ทุกประเภทเลยต้องแต่บอกว่าประเภทไอ้ตัวเด็กเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ซูมตัวที่ใส่ตาที่เคลื่อนที่ไวมากขนาดที่ไวครับผมขึ้นไปได้ไปทีเมื่อไหร่เจ้าของงานเป็นตัวโอเคที่ไวขนาดนี้แล้วสุดท้ายนี้พี่โอมอยากจะฝากอะไรไว้บ้างครับว่าอยากคงอยากอยู่ในวงการลูกสาวแบบคนในวงการนี่ก็คิดว่าจริงๆแล้วยังเคยถามเราอยู่วงการตั้งแต่ไหนส่วนเพื่อนรุ่นพี่ก็ไปทำอยู่ในวงการนี้ครับใช่ไหมครับรุ่นพี่ๆพี่ก็นี่ไงแล้วเนี่ยรุ่นน้องก็อย่างเยอะแยะเลยนี่เราจะยังไงต่อดีก็ตัดสินใจว่าเขาอยู่ในวงการเข้าไปนี่แหละสนุกเรื่องทำเด็กๆออกงานมาอะไรมาเนี่ยไม่ต้องไปคิดเรื่องวัยรุ่นวัยนี้กัน